เป็นซีรีส์ติดเลดเห็นหน้าอกเห็นเลือดเห็นแผลตัดคอเห็นกันชัดเจนเอื่อยๆน่าเบื่อน่าเบื่ออยู่บ้างสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังชาแนลอย่างที่เห็นในซัมเนลก็จะมาพูดถึงซีรีส์ Netflixเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าเมื่อวันที่16นี่เอง The Revolution The Revolution เนี่ยจะพาเราย้อนอดีตไปชมประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี1787เป็นเรื่องราวของเอลิสหญิงสาวชนชั้นขุนนางที่เข้าไปพัวพันกับกลุ่มพาราดอนในขณะที่โจเซฟแพทย์เรือนจำกำลังหาหลักฐานบางอย่างเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของนักโทษที่ถูกใส่ความแต่เมื่อสืบหาหลักฐานไปเรื่อยทำให้เขาพบกับปริศนาเลือดสีฟ้าคุณหมอโจเซฟคาดเดาเหตุการณ์นี้ว่าอาจจะเป็นเชื้อวัณโรคชนิดใหม่ที่จะฆ่าชาวฝรั่งเศสก็ได้มันจะแบ่งเป็น2เส้นเรื่องใหญ่ๆเส้นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าเอลิสเป็นหญิงสาวชนชั้นขุนนางที่พยายามตามหาความจริงพยายามช่วยเหลือพ่อตัวเองให้ได้รับความเป็นธรรมส่วนเส้นเรื่องที่2คือเป็นเส้นเรื่องของคุณหมอโจเซฟคุณหมอโจเซฟเป็นคุณหมอประจำคุกเขาพบกับนักโทษคนหนึ่งเป็นนักโทษผิวสีนามว่าออก้าคุณหมอโจเซฟได้รู้ข้อมูลบางอย่างที่บ่งบอกว่านักโทษออก้านักโทษผิวสีคนเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนักโทษออก้าคนนี้คือแพะของกลุ่มคนชั่วกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นภารกิจของคุณหมอโจเซฟณครั้งนี้ก็คือหาทางตามหาฆาตกรตัวจริงและช่วยเหลือนักโทษออก้าคนนี้ให้ได้เรื่องราวของ The Revolution ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้บอกก่อนเลยว่า The Revolution เป็นหนังที่พูดถึงเหตุการณ์การปฏิวัติในฝรั่งเศสในช่วงที่ฝรั่งเศสมีช่องว่างระหว่างชนชั้นชัดเจนคนที่เป็นระดับขุนนางรวยก็รวยเอา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 ส่วนประชาชนตาดำๆที่อยู่ภายในประเทศฝรั่งเศสนะตอนนั้นก็จนเอา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 อดมื้อกินมื้อพอเกิดช่องว่างตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นภายในประเทศฝรั่งเศสในช่วงยุคสมัยนั้นThe Revolutionพูดถึงสถานการณ์ณตรงนั้นแหละแต่ถ้าใครคิดว่าจะไปดูซีรีส์The Revolutionเพื่อจะไปดูซีรีส์ที่เล่าถึงการปฏิวัติแบบอย่างเข้มข้นน่ะขอบอกว่าอาจจะต้องลดความคาดหวังตรงนั้นลงหน่อยอยากจะบอกว่า The Revolution ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เข้มข้นขนาดนั้นเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นเหมือนดีเทลมาเป็นเหมือนดีเทลของเรื่องมาเป็นรายละเอียดของเรื่องให้เราได้ติดตามเท่านั้นเองซึ่งจริงๆผมจะเซตอัพทุกคนอย่างนี้ว่า The Revolution เนี่ยจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคย้อนยุคอยู่แล้วมันย้อนไปปี1787เพราะฉะนั้นมันย้อนยุคอยู่แล้วพีเรียดอยู่แล้วแต่มันจะเป็นแอคชั่นแฟนตาซีมันจะเป็นแอคชั่นจ๋าๆให้เราได้ชมกันเนี่ยเป็นระยะระยะไม่ได้เข้มข้นถึงขนาดนั้นอ่ะจุดนี้เราก็เข้าใจซีรีส์แอคชั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาแอคชั่นกันทุกตอนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันมีช่วงท้องช้างที่แบบเอื่อยๆน่าเบื่อน่าเบื่ออยู่บ้างหลักสามองค์คือปูเรื่องคลายแม็กแล้วก็จบพูดหลักสามองค์ให้เห็นง่ายๆสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นคือปูเรื่องอ่ะเขาปูเร็วมากเขาเซตอัพก่อนเลยตัวละครหลักๆอย่างหมอโจเซฟคือใครเป็นอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรอะไรเนี่ยกับเอลิสหญิงสาวชนชั้นขุนนางที่พบเหตุการณ์ไม่ดีกับพ่อตัวเองต้องเปิดโปงกลุ่มคนร้ายเพื่อช่วยพ่อตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเซตอัพ2ตัวเนี้ยได้เป็นอย่างดีเซตอัพสถานการณ์เร็วมากเราเข้าใจและสตาร์ทกับมันน่ะได้เร็วมากอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะใช้กับการดูซีรีส์คือการติดหนึบการดูซีรีส์มันวัดเหมือนกันนะว่าเอ้ย1ตอน2ตอน3ตอนคุณติดหนึบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ที่ติดหนึบถ้านึกเร็วๆตอนนี้เลยนะ Prison Break เออแต่ไม่ทุกซีซั่นนะ Prison Break เอาซีซั่นแรกแล้วกัน Prison Break เนี่ยทำให้ผมติดหนึบได้ตั้งแต่ตอน2ตอนแรกเลยมั้งเออแม่งจั่วเรื่องเร็วมากนะแล้วทำให้เรารู้จักไมเคิลสโคฟิลด์รู้จักอะไรอย่างเงี้ยตัวละครหลักๆอ่ะนะตัวพระเอกพี่ชายพระเอกแม่งเซตอัพกันเร็วมากแล้วทำให้เรารู้สึกติดหนึบได้ตั้งแต่ตอนแรกๆผมจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนแต่พูดว่าตอนแรกๆแล้วกันกว้างๆไว้ก่อนอยากจะบอกว่า The Revolution ทำได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนเบรกนิดนึง The Revolution ทำให้เราติดหนึบในช่วงตอนแรกๆได้ก็จริงอยู่คือด้วยความที่เขาเข้าเร็วพอเข้าเร็วปั๊บ
มันยังมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เขายังไม่ได้เปิดเผยเขาเลือกเข้าเร็วเพื่อที่จะเริ่มเรื่องไปก่อนไม่ให้มันช้าและอะไรที่มันไม่สำคัญเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปิดไปตามทางเรื่อยๆระหว่างทางผมจึงมีความรู้สึกว่าเหมือนเรื่องมันเดินแล้วหยุดเพื่อเล่าสิ่งนี้เรื่องมันเดินแล้วหยุดเพื่อเล่าความแค้นคนนี้เรื่องมันเดินแล้วหยุดเพื่อเล่าปมปัญหาของไอ้เหี้ยนี่คือซีรีส์ที่มีการเล่าแล้วหยุดเล่าตัวละครอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าในเรื่องเรเวลูชันเนี่ยมันยังมีจังหวะที่ยังเนิบอยู่คำว่าเนิบคือช่วงหัวกับท้ายซีรีส์คือช่วงตอนแรกๆกับตอนท้ายๆเนี่ยมันบิวอัพหนักมากนะหนักมากแต่ตอนตรงกลางเนี่ยมันเบาลงคือหนังอะถ้ามองมันเป็นกราฟอะมันไม่ได้มีผู้กำกับคนไหนที่เขาอยากทำให้แบบว่าเฮ้ยพอพีคปั๊บไม่พีคตื้อตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อย่างนั้นอันนั้นผมเข้าใจแต่จังหวะที่เรเวลูชั่นใช้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหลายๆปมปัญหาเนี่ยสามารถขมวดแล้วเปิดพร้อมกันได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรเวลูชั่นเนี่ยมันยังมีความรู้สึกต้องการที่จะเปิดไอ้คนนี้ก็เปิดไอ้คนนี้ก่อนเลยทุกอย่างมันก็จะหยุดเหตุการณ์ที่เราดูไปมันก็จะสต็อปถูกสต็อปไว้เพื่อเล่าไอ้เหี้ยนี้ก่อนโอเคถ้าจะมองว่ามันเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าก็มองได้เช่นกันแต่สำหรับผมเนี่ยพอเรานั่งดูเรามาอยู่ในฐานะคนดูนะแล้วเรานั่งดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องมันหยุดเพื่อเล่าอะไรใหม่แล้วกลายเป็นว่าหนังเรเวลูชั่นน่ะเราสตาร์ทแล้วเราก็ตามไปแล้วเราต้องหยุดเพื่อสตาร์ทใหม่อ่ะแล้วเราก็ติดตามไปแล้วเราก็หยุดเพื่อสตาร์ทใหม่เหมือนต้องคอยหยุดและสตาร์ทใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันยังมีขัดใจเรื่องตรงนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยช่วงตรงกลางมันก็หนืดไปได้บ้างแต่ไม่ถึงกับน่าเบื่อซะทีเดียวเพราะว่าเรเวลูชั่นมีดีหนึ่งอย่างคือเรื่องการปล่อยเมสเซจเขาเข้าใจพักและปล่อยอย่างที่ผมพูดบ่อยๆคือซีรีส์มันมีแอร์ไทม์ให้เล่าเยอะเรเวลูชั่นเนี่ยตอนประมาณละ40-50นาทีมีทั้งหมด8ตอนเพราะฉะนั้นมันมีเวลาเล่าเยอะมากดีเทลมันจึงเยอะมากหนึ่งอย่างของซีรีส์ถ้ามันจะไม่เวิร์กนะปัจจัยหนึ่งอย่างคือการซ่อนและเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์นั้นๆทั้งไทยและเทศหลายๆครั้งเจอปัญหานี้เยอะพบกับปัญหานี้เยอะคือการเปิดเผยดีเทลของเหตุการณ์บางอย่างหรือซ่อนผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ะไม่ถูกจังหวะมันจึงทำให้บางครั้งรู้สึกแบบเฮ้ยจังหวะที่เปิดเผยเหตุการณ์นี้มันดูแบบเอ้ยจริงเหรอเย็บเอางี้เลยเหรอนี่มันดูแบบหักอะไรเงี้ยแต่ Revolution ไม่อย่างนั้นมีความสมูทในการเปิดเผยเนื้อหาให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้เรื่องราวที่เขาค่อยๆเล่าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเส้นเรื่องหลักๆนะแต่ระหว่างทางมันเหมือนเส้นเรื่องใหม่ย่อยๆอ่ะงอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นให้สะดุดตาสะดุดอารมณ์เราบ้างแต่ก็ยังมีการซ่อนมีการผ่อนถือว่าตรงเนี้ยทำได้ดีแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดในเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยไอประเด็นเรื่องการเปิดเผยตัวละครใหม่เรื่องการจะเปิดจะซ่อนข้อมูลของซีรีส์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แม่งคาบเกี่ยวกันอยู่เพราะฉะนั้นไอจังหวะตรงนี้แหละผมมองว่าเขาเมเนจการลำดับเรื่องอ่ะมันยังไม่ค่อยคอนเน็กกับผม 100% ขนาดนั้นแต่มันก็เพลินๆได้อยู่เอางี้ดีกว่าสำหรับใครที่ฟังผมมาถึงตอนเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าลองสัมผัสดูซึ่งมันสนุกดีนะคือซีนแอคชั่นอะไรก็สนุกถ้าพูดในเรื่องการบิวอัพอ่ะแล้วเรื่องการก่อปฏิวัติในฝรั่งเศสอ่ะที่เขายกขึ้นมานิดเดียวเองมันแค่เป็นเหมือนบรรยากาศที่เกิดขึ้นน่ะผมมองว่ามันอยู่ในระดับที่ดูเอาบันเทิงได้และถ้าใครคิดจะไปดูผมจั่วให้มั้ยจั่วสถานการณ์ในฝรั่งเศสสิ่งที่เชื่อมโยงเล่าเรื่องถึงฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นความผูกพันระหว่างฝรั่งเศสกับอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับตัวซีรีส์ The Revolution เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆให้ฟังมั้ยแต่ก่อนเล่าสั้นๆเห็นอันนี้มั้ยนี่จะเดือนนึงแล้วนะ When of that อย่างที่บอกทั้งบางและเบาและแข็งแรงนี่คือใส่มาจะเดือนแล้วนะไร้ซึ่งริ้วรอยและวิธีการใช้ผมอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบถนอมด้วยนะคือเวลาผมใช้อ่ะผมก็ใช้ตัดงานใช่อะไรเงี้ยเวลาผมไม่ใช้เสร็จสมมติตัดงานหรือจะพักสายตาก็ถอดแล้วก็พับอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งไว้หน้าคอมเลยไม่ได้ดูแลไม่ได้โอ้ไม่ได้เอาใจใส่เลยด้วยซ้ำทนทานแข็งแรงและกองแสงสีฟ้าอีกต่างหากแสงสีฟ้าอันตรายนะยิ่งคนเรายุคสมัยนี้แม่งอยู่หน้าคอมเยอะถูกไหมไม่ต้องเป็นสายเกมเมอร์หรอกสายดูหนังอย่างเรานี่ก็จ้องคอมกันแบบโอ้โหแม่งบางคนทำงานออฟฟิศผมทำงานช่างตัดต่อเลิกงานมาปั๊บสิ่งที่ผ่อนคลายของชาวหนอนหนังก็คือการดูหนังถูกป่ะนั่งจ้องจออีก
แว่นออฟตัสตอบโจทย์แข็งแรงและปลอดภัย อ่ะมาพูดถึงเหตุการณ์ต้องบอกว่าเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์จริงในอดีตที่เชื่อมโยงกับซีรีส์ Learn Revolution ขอเล่าสั้นๆผมไปหาข้อมูลมาแล้วนี่ผมถือว่าเรามาศึกษาข้อมูลพร้อมกันนะครับถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ที่หนัง Revolution หยิบยกเรื่องราวในอดีตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องพูดถึงเหตุการณ์นี้ก่อนพูดถึงเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสในปี1778ภายในปี1778เนี่ยฝรั่งเศสและอเมริกาได้มีการเซ็นสนธิสัญญาเพื่อเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับประเทศอังกฤษเพื่ออิสรภาพโดยทางประเทศฝรั่งเศสได้ส่งทหารไปช่วยอเมริกันจำนวนมากเพื่อให้อเมริกาสามารถประกาศอิสรภาพจากอังกฤษได้สำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันทำให้ประเทศฝรั่งเศสเกิดหนี้ก้อนโตยาวนานจนทำให้เกิดการปฏิวัติภายในประเทศนี่แหละเป็นเรื่องราวที่ทางเรลิวิชันเนี่ยหยิบยกสถานการณ์ณตรงนี้เป็นเหมือนดีเทลที่ให้เราติดตามซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกับแอคชั่นแฟนตาซีของเรลิวิชันเพราะฉะนั้นเรามาขยายอีกนิดนึงขยายเรื่องประวัติศาสตร์การปฏิวัติภายในประเทศฝรั่งเศสณช่วงนั้นกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นระหว่างคริสตศักราช1789ถึง1792เกิดในช่วงพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งเศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยถือว่าย่ำแย่มากชาวบ้านไม่มีอันจะกินต้องอดอยากในขณะที่เหล่าขุนนางร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทำให้เกิดปัญหามากมายภายในประเทศจนทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่16ต้องเปิดประชุมสภาฐานันดรเพื่อหารือปัญหาระหว่าง3ชนชั้นคือ 1. ชนชั้นนักบวช 2. ชนชั้นขุนนาง 3. ชนชั้นสามัญชนซึ่งการประชุมของเหล่า3ชนชั้นนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้บ้านเมืองดีขึ้นได้เพราะปัญหาในการเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นนักบวชและเหล่าชนชั้นขุนนางจึงทำให้เหล่าสามัญชนพากันจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้นมาสมัชชาแห่งชาติที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อหวังจะเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและในเวลาต่อมาก็ได้เกิดกระแสว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16จะปลดนาร์คเนแกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาชนออกไปจึงทำให้เกิดกระแสที่ไม่พอใจในเหล่าชนชั้นสามัญชนเป็นอย่างมากจนนำไปสู่การบุกทลายคุกบาสตีในวันที่14กรกฎาคมปี1789และหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้สมัชชาแห่งชาติก็ได้กลายเป็นรัฐบาลและได้ประกาศให้ทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกันยกเลิกสิทธิพิเศษของกลุ่มรัฐฐานันดรต่างๆและยังประกาศคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองซึ่งเป็นการประกาศเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเป็นเรื่องราวโดยสังเขปของสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศฝรั่งเศสณตอนนั้นนะครับผมที่มีเรื่องราวเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับสิ่งที่ซีรีส์ Le Revolution หยิบเข้ามาเล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตอัพตอนก่อนดูผมก็หาข้อมูลนี้อ่านคร่าวๆประมาณนี้แหละก่อนดูผมก็รู้มานี่แหละคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากนะครับนี่ก็ทำรีเสิร์ชก่อนดูแล้วไอ้ข้อมูลเพิ่มตรงเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าอินกับซีรีส์ตัวนี้มากขึ้นอีกหน่อยผมก็เลยก็น่าจะหยิบยกมาเล่านะครับผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกๆคนที่เป็นชาวหนังได้ฟังกันเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอยากดูรู้สึกแบบเห็นเรื่องราวตรงนี้ได้ยินเรื่องราวตรงนี้รู้สึกอินอยากดูขึ้นมาอยากสัมผัสโหมีเกี่ยวกับการก่อปฏิวัติแล้วพูดช่องว่าเป็นแอคชั่นมีแฟนตาซีด้วยอย่าลืมนะมีแฟนตาซีด้วยไอ้ความแฟนตาซีตรงนี้แหละผมจะย้ำอีกครั้งว่ามันก็ไม่ได้แบบลงลึกเรื่องเหตุการณ์ปฏิวัติแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นนะมันเป็นแค่สีสันนะการก่อปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นแค่สีสันหรือเป็นเส้นเหตุการณ์ที่ตัว Le Revolution เนี่ยเขาหยิบจับคว้าไปเรื่อยๆแต่มันยังมีเหตุการณ์ที่เขาสร้างขึ้นเองนะ
พื่อให้มันดูเป็นแฟนตาซีมากขึ้นไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เป็นแบบพูดถึงสงครามและปฏิวัติจ๋าๆแบบนั้นน่ะไม่ใช่เป็นซีรีส์จาก Netflix อีกเรื่องที่น่าสนใจครับในชั่วโมงนี้ถ้าใครยังมีอยากจะดูนะก็ลองไปหาดู8ตอนตอนละประมาณ 40-50 นาทีนะครับผมใครที่ดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับผมนะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเส้นเรื่องวิธีการเล่าเรื่องต่างๆของ Love Revolution เนี่ยผมมองว่าโอเคอยู่มีติดขัดก็ที่ผมบอกนั่นแหละในการเรื่องแบบมีท้องช้างตรงกลางถ้าไอ้เจาะรายละเอียดว่าไอ้ท้องช้างตรงกลางเนี่ยพี่คือยังไงหรือก็คือเรื่องราวที่ซีรีส์ Love Revolution เนี่ยเขาเริ่มเร็วพอเขาเริ่มเร็วปั๊บมันมีเมสเสจบางอย่างที่มันยังไม่ได้สตาร์ทอ่ะเขาก็ต้องมาสตาร์ทกลางทางถูกป่ะและไอ้สตาร์ทกลางทางของ Love Revolution เนี่ยเขาเลือกที่จะแบบเฟดเลยอ่ะคือเฟดแทบจะหายไปเลยอ่ะเส้นเรื่องหลักอ่ะในบางช่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ากูสตาร์ทแล้วแล้วกูต้องมาหยุดมาฟังเรื่องใหม่อีกพอเรื่องใหม่กูสตาร์ทแล้วนะกูต้องมาหยุดอีกฟังเรื่องใหม่อีก3เรื่องแล้วนะพอเรื่องที่3จบตัดอีกแล้วก็มาฟังเรื่องที่1ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้งงอ่ะมันไม่งงหรอกมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันขัดอารมณ์มันเหมือนคนที่ขับรถเหยียบเค้าเรียกเบรกเหยียบเบรกเงี้ยถ้าใครชอบและอินกับมันได้อะนะผมว่าก็น่าจะชื่นชอบและสนุกกับมันได้ไม่ยากแต่สำหรับผมถ้าพูดถึงติดเนี่ยนิดเดียวเพราะซีนแอคชั่นอย่างที่บอกสนุกเลยซีนแอคชั่นก็บวกรวมถึงการแสดงไปด้วยแล้วกันการแสดงก็ดีนะครับโพสต์โปรดักชั่นงานโปรดักชั่นดีเฮียผมเห็นงานโปรดักชั่นแล้วรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหซีรีส์เลยโปรดักชั่นของฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับเป็นทุนสร้างสูงแน่ๆเลยอะคุณไปดูเองแล้วกันเพราะว่าโลเคชันมันโหไอ้เหี้ยเอ้ยมันพอพูดถึงแฟนตาซีบางทีถ้าแบบว่างบจำกัดหน่อยเขาก็อาจจะให้ดูแบบหลอกๆแต่ของโลเคชันไม่นะแฟนตาซีก็จริงแต่ทุกอย่างแม่งเรียวแบบโอ้โหแม่งนี่คืออาร์ตเซตอัพต่างๆเรื่องงานพ็อปงานถ่ายงานโพสก็มีส่วนเพราะงานโพสก็มีส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกการย้อมสีการย้อมสีสำหรับภาพยนตร์แม่งสำคัญมากนะมันเป็นตัวชี้ขาดเหมือนกันนะว่าซีนธรรมดาเนี่ยย้อมสีให้มันดูแบบโหดูสวยดูเด่นดูแน่นภาพมันดูแน่นมันดูตึบสับคนทำงานไม่รู้จะพูดไงดีเอาเป็นว่าในฐานะคนทำงานอ่ะภาพมันดูแน่นมันดูตึบมันดูแบบแม่งกระแทกตากูเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของการบิวอัพรวมไปถึงเทคนิคต่างๆทั้งงานโปรดักชั่นงานพวกงานตัดถือว่าโดดเด่นเอางี้ดีกว่าโดดเด่นแซงหน้าจุดอื่นๆเลยเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหแม่งพูดถึงการปฏิวัติเนาะแม่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นแน่ๆแต่เอาจริงๆเขาก็อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเรื่องงานโปรดักชันเรื่องงานพรีเซนต์ตรงเนี้ยแม่งแซงเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเลอเรฟลูชันนะขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนประมาณนี้ครับผมให้ไว้7คะแนนเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเอนจอยกับมันอยู่นะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขานำมาเล่าก็คือการก่อปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสในช่วงยุคสมัย1789ประมาณนั้นนะก่อนจะดูเราก็รีเสิร์ชมาก่อนเขาจะเล่าเรื่องนี้เราก็เซตอัพตัวเองก่อนสร้างตัวเองก่อนเอาไปหาอ่านนิดหน่อยเองแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคผมในฐานะคนที่ไม่ได้รู้ข้อมูลตรงนั้นละกันแล้วผมก็เอนจอยได้อยู่สนุกได้อยู่อีกอย่างนึงเลยเรเวอเรชั่นไม่ได้เล่าอะไรใหม่นะครับหลายๆเรื่องก็จะเป็นการคลีเช่อย่างเช่นแบบขุนนางที่บ้าอำนาจประชาชนที่โดนริดรอนสิทธิพอพูดถึงการปฏิวัติมันมีการเข้าปะทะมันมีซีนแอคชั่นเกิดขึ้นพระเอกของเลอเรฟลูชันเลยไอซีแอคชั่นนี่คุณต้องไปดูกันเองแล้วกันโอ้โหแม่งดีแล้วอีกอย่างนึงเลอเรฟลูชันเนี่ยเป็นซีรีส์ติดเลทหน่อยนะครับผมคือเห็นเนื้อหนังมังสาเห็นหน้าอกเห็นเลือดเห็นแผลตัดคอเห็นกันชัดเจนพูดงี้ก่อนสำหรับใครที่แบบเผื่อแบบว่าจะเป็นเด็กหรืออายุไม่ถึงอะไรเงี้ยผมก็ขอบอกก่อนว่ามันค่อนข้างติดเลทนะครับผมมีการเห็นแผลเวอะเห็นตัดหัวเห็นเนื้อหนังมังสาหน้าอกเห็นชัดเจนทุกอย่างนะครับไม่มีการปิดบังซ่อนเลนส์ตามสไตล์ของฝรั่งเศสนะเขาค่อนข้างที่จะแบบคือถ้ามันต้องเห็นคือเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์เขาอ่ะใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูซะครับผมเก็บค่อได้นะค่อยๆเก็บวันละตอน2ตอนก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าจริงๆมันเข้าวันที่16รู้สึกว่าผมจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณว่าเรื่องเนี้ยเลือกเข้าวันที่16เพราะมันเป็นวันที่บุคคลสำคัญคนหนึ่งของเขาเสียชีวิต
เออประมาณนี้แล้วกันใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแต่ว่ามันเป็นวันสำคัญที่เขาเลือกอยู่มันเป็นวันเขาเรียกอะไรอ่ะวันที่ให้เกียรติอ่ะให้เกียรติให้เกียรติบุคคลท่านหนึ่งอยู่อ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับผมแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เข้าวันที่16แล้วผมก็เนี่ยพยายามรีบดูเพื่อมารีวิวให้ทุกคนฟังและอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากจะบอกทุกคนที่รอการรีวิว The Boy จากผมอยู่เนี่ยกำลังไล่ดูอยู่นะครับใจเย็นๆขอ Revolution แซงก่อนนิดนึง The Boy รีวิวแน่นอนแต่รอผมดูให้จบนิดนึงนะครับอ่ะยังไงซักใครที่ไปดูมาแล้วสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบอย่างไรขอไม่สปอยแล้วกันนะครับผมก็เล่าความรู้สึกมาบอกว่าเออชอบไม่ชอบยังไงเห็นต่างจากผมยังไงระบายมันออกมาและฝากอีกหนึ่งอย่างครับก่อนจากกันไปคือฝากแว่นออฟตัสด้วยแว่นดีๆแบบนี้ที่ทางออฟตัสคงเห็นใจว่าทางหนอนหนังเนี่ยรีวิวหนังใช่ไหมต้องใช้สายตาเยอะก็ได้สนับสนุนซัพพอร์ตหนอนหนังส่งแว่นดีๆมาเพื่อโปรเทคสายตาน้องหนอน เอ้ยใช้ดีอันนี้ถ้าพูดกันจริงๆเลยนะใช้ดีปกติผมเป็นคนคือถ้าใครรู้จักผมอะผมจะไม่ได้ใส่แว่นคือผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบใส่แว่นตลอดทั้งวันน่ะเราจะใส่แค่เฉพาะทำงานบางครั้งเท่านั้นเองเพราะเราเป็นคนไม่ชินกับการใส่แว่นไม่ใช่คนใส่แว่นตลอดเนี่ยก็ไม่ชินแต่พอได้ออปตัสมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่ได้บ่อยขึ้นเพราะหนึ่งมันเบาเนี่ยเบามากเลยและบางแล้วความบางเนี่ยมันส่งผลให้ผมใส่ไอ้โอเอร์ครอบไปได้เลยไม่รู้สึกติดไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยสมมติมือผมเนี่ยดูดิเห็นปะมันหายไปเลยซึ่งมันดีไซน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อให้คุณใส่ปั๊บแล้วใส่โอเอียได้แล้วมันก็กันแสงสีฟ้าด้วยแล้วมันก็เบาพอมันเบาปั๊บคุณไม่ต้องปวดดั้งบางคนใส่แว่นแล้วปวดดั้งเพราะมันหนักอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยออฟตัสเนี่ยเบามากและดีมากงั้นครับฝากไว้ด้วยครับฝากแว่นออฟตัสด้วยสำหรับชาวนอนหนังนะครับใครที่สนใจสินค้าของออฟตัสนะครับเข้าไปทางเพจออฟตัสเลยแล้วแจงโค้ดไปว่าWorm Movies ข้อมูลตามที่คุณเห็นนี่เลยนะครับผมแจงโค้ดไปลดไปเลยทันที100บาทแอปลองไปอุดหนุนฝากด้วยฝากออฟตัสด้วยนะครับผมแว่นดีๆแบบนี้แข็งแรงแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณออฟตัสใจดีที่สนับสนุนหนังครับผม สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะครับเป็นเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผม1เรื่องที่พูดทุกครั้งภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณคือคนนั้นก็ต้องไปดูและสัมผัสด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆณตอนนี้คือนอนหนังขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ